สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันพุธที่7เมษายนนะคะติดตามเรา2คนนะคะกับเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาและดิฉันปอนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมดิฉันปอปุญญวีค่ะลืมบอกชื่อจริงครับนะคะวันนี้แน่นอนเรายังต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 หลายๆคนโอ้โหวันนี้ข่าวออกมาเยอะมากเลยใช่ครับก็เรียกว่าใจคอไม่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามทุกคนครับช่วยกันตั้งการ์ดครับการ์ดเราที่ตกนี่ต้องขึ้นมาแล้วครับแล้วโควิดมักจะชอบเทศกาลนะจานุพอใกล้ๆจะเทศกาลเนี่ยปีใหม่สงกรานต์มาอีกแล้วเหมือนคุณเขารู้งานครับโอ้โหคุณเขารู้งานคุณเข้ามาเวลานี้เนี่ยแต่ผมว่ามันใจเสียกันมีข้อดีอยู่อย่างครับก็ดีกว่าที่เราไม่รู้ตัวแล้วไปอยู่ในช่วงที่เป็นเทศกาลและคนเยอะจะยิ่งช่วงนั้นก็เป็นโอกาสที่โควิดจะแพ้ได้ถ้ามาตอนนี้เราจะได้เรียกสติสตางค์แล้วก็กลับมาถูกต้องก็เหมือนเขามาเตือนก่อนเหมือนกันนะใช่เราจะได้รีบตั้งการ์ดนะครับการ์ดที่ตกเนี่ยต้องขึ้นมาแล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับเรียกว่ากินร้อนช้อนของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดเวลายังต้องทำอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังวางใจไม่ได้จริงๆถึงแม้จะมีวัคซีนแล้วก็ตามแต่ก็ยังฉีดไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะก็ยังทยอยฉีดอย่างอาจารย์แอร์ก็ฉีดเรียบร้อยแล้วรายงานตัวครับผมฉีดแล้วครับมีอาการมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรคึกกว่าเดิมอีกครับคึกกว่าเดิมที่บอกอาการไม่พึงประสงค์อาจารย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยครับปลอดภัยดีรอเข็มที่2รอเข็มที่2ครับแล้วก็หวังใจว่าวัคซีนก็จะประชากรไทยก็จะเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ตามนะครับวัคซีนอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดของโควิด19ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้วยครับนะคะอ่ะวันนี้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอื่นๆกันด้วยนะคะ3เรื่องในคุยข่าวเมากับหมอค่ะอาจารย์โอ้ยเป็นเรื่องราวสดๆอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเรามีนาทีชีวิตของผู้หญิงท่านนึงนะสุภาพสตรีท่านนึงเนี่ยพักผ่อนน้อยแล้วอยู่ดีๆก็ล้มตึงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าล้มทั้งยืนคลิปนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูว่าไอ้ความพักผ่อนน้อยนั้นมันมีผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่2ครับลูกใจสลายเลยครับเพราะว่าฝากพ่อแม่ไว้ที่ศูนย์คนชราแล้วก็เพราะว่ามีแผลที่หลังจากการคิดว่าดูแลอาจจะไม่ดีพอนะครับทำให้เป็นแผลติดเชื้อที่บริเวณหลังนะครับแล้วก็ข่าวที่3นี่น่าสนใจมากเป็นคลิปของเด็กเรียนแบบนะครับใน YouTube นะครับโดยการเปิดขวดโซดาด้วยไขควงปรากฏว่าฝาเนี่ยกระแทกตาเลยไม่รู้จะตาบอดหรือเปล่าต้องติดตามนะครับเนี่ยเวลาดูเด็กเสพสื่ออะไรเหล่านี้บางทีเราต้องอยู่ใกล้ชิดต้องบอกเลยว่าลูกเขาก็ชอบเปิดดูเหมือนกันพวก YouTube เรื่องราวอะไรแปลกๆเด็กๆตอนนี้เขากำลังอยากรู้อยากใช่แต่ว่าผู้ปกครองอาจจะต้องควบคุมด้วยนะครับว่าต้องให้คำแนะนำนะครับว่ามันได้ไม่ได้นะมันอันตรายหรือเปล่านะครับนะคะส่วนรามาเฮลท์ทอล์กวันนี้น่าสนใจเหมือนกันค่ะเรื่องของปกติเราแปรงฟันแล้วหลายๆคนก็มีการแนะนำแปรงฟันแล้วก็ต้องแปรงลิ้นด้วยนะครับบอกพูดอย่างนี้พูดตรงๆเลยนะคะไม่ค่อยได้แปรงลิ้นไม่ได้แปรงฟันหรือไม่ได้แปรงลิ้นแปรงฟันค่ะแต่ไม่แทบจะไม่ค่อยแปรงลิ้นเลยเดี๋ยวมาดูว่าถ้าไม่แปรงจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีความสำคัญยังไงบ้างกับการแปรงลิ้นเรียนตามตรงว่าแปรงลิ้นเรียนว่าไม่กล้าแลบลิ้นออกมาไม่กล้าเลยครับนะคะคือตกใจลิ้นตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลิ้นสั้นครับลิ้นสั้นนะคะดีแล้วค่ะอย่าลิ้นยาวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าอันตรายไหมถ้าเกิดเราไม่แปรงลิ้นหลังจากแปรงฟันนะคะน่าสนใจในรามาเฮลท์ทอล์กแต่3เรื่องวันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องของแหมเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการความใกล้ตัวเรื่องเกิดใกล้ตัวเรื่องของเด็กต่างๆนานาในช่วงปิดเทอมนี้ด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะเรื่องของการพักผ่อนน้อยทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงคนนี้ล้มทั้งยืนหรือเปล่าครับมันมีภาพค่ะจากโลกออนไลน์แชร์คลิปผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขณะกำลังยืนเก็บของอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์จู่ๆเจ้าตัวล้มไปนอนกองที่พื้นทั้งที่ยืนอยู่เฉยๆเลยนะคะเดี๋ยวดูภาพเนี่ยตึ้งอุ้ยล้มทั้งยืนจริงๆค่ะจันแอ๊ะ
ปกติคนเราถ้ารู้สึกเหมือนจะมีอาการอะไรมันจะมีเซ่ๆบ้างอะไรบ้างแล้วค่อยล้มลงไปแต่นี่ยืนอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนก็ปกติดีแต่ล้มตึงลงไปเลยคนเห็นนี่ถึงกับแตกตื่นกันเลยนะคะก็ต้องรีบเข้ามาช่วยเลยเจ้าของคลิปเปิดเผยว่าตัวเองพักผ่อนน้อยประกอบกับวันที่เกิดเหตุไม่ได้กินข้าวด้วยหักโหมทำแต่งานผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนะคะยอมรับว่าตอนนี้เข็ดแล้วนี่เหมือนกับลุกขึ้นมานั่งได้ถ้าหัวฟาดลงไปนี่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าการล้มลงไปอาจจะไม่ได้ลุกอีกก็เป็นได้คิดว่าเมื่อกี้ดูจากภาพเนี่ยคิดว่าจุดที่ลงเนี่ยน่าจะเป็นสะโพกก่อนมันทำแล้วตามได้หลังแล้วก็ตามได้ศีรษะไม่ถึงกับตัวตรงปึ้งลงไปเลยนะอาจารย์ไม่งั้นเนี่ยเหมือนจะหลังลงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตามไปด้วยศีรษะนะครับก็ลักษณะเป็นอาการนอนแล้วก็อาการเป็นเฉียบพลันทันทีครับตกใจเลยอาจารย์เหมือนเราวูบอ่ะเหมือนพอมันไม่ได้นอนเยอะแล้วร่างกายมันไม่ไหวแล้วเงี้ยช็อตไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ทีนี้เรื่องของการอดนอนเนี่ยนอกจากเราจะมีอาการแบบนี้มันส่งผลเสียอะไรได้บ้างคะอาจารย์แอนครับทีนี้อาการที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นอาการที่เรียกว่าอาการเป็นลมนะครับหรือภาษาทางการแพทย์คือซินโคปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคงจะต้องไปดูนะครับว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับเพราะมันมีสาเหตุตั้งแต่เช่นโรคหัวใจนะครับโรคระบบความดันเลือดโรคทางระบบประสาทนะครับหรือว่ามันเป็นโรคทางเมตาบอลิซึมก็มีโอกาสที่จะทำให้มีอาการหมดสติอย่างนี้ได้อีกอย่างนึงที่อาจจะต้องแยกออกไปนะครับเช่นกลุ่มอาการชักอย่างนี้ก็อาจจะต้องดูด้วยคือถ้าเป็นมากกว่า1ครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คสุขภาพไปคุณหมอตรวจหาสาเหตุนะครับทีนี้สาเหตุหนึ่งที่มันเป็นไปได้คือการอดนอนเรื้อรังเนี่ยอย่างที่ในรายนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกันครับนะครับนอกจากที่จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแล้วเนี่ย มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงนะครับมันยังมีผลต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายนี่เรามีข้อมูลนะครับว่าในแต่ละระบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เรื่องของระบบประสาทส่วนกลางครับคุณผู้ชมนะครับระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาคือการทำงานเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับการอดนอนเนี่ยก็จะมีผลทำให้ระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยทำงานได้บกพร่องนะครับยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการคิดนะครับความจำการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับความสามารถในการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาหรือว่าการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆก็จะแย่ลงสมาธิในการทำสิ่งต่างๆจะตลอดจนการเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยทำได้ลดลงสังเกตว่าถ้ากลุ่มที่เป็นคนที่เรียนหนังสือเช่นนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยครับถ้าเขานอนน้อยเนี่ยสังเกตนะครับว่าในคลาสหรือการเรียนรู้ของเขาเนี่ยจะแย่ลงนั่นเองนะครับระบบต่อมาก็คือเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยครับว่าการอดนอนเนี่ยทำให้เพิ่มความเสี่ยงเลยครับต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับเช่นหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคเบาหวานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วเช่นผู้ที่มีความไขมันในเลือดสูงเนี่ยถ้าอดนอนเข้าไปอีกก็ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นอีกนะครับทีนี้มาดูเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อบ้างนะครับเชื่อไหมครับว่าขณะที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนประเภทต่างๆออกมานะครับตัวอย่างเช่นผู้ที่อดนอนหรือนอนไม่พอเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยนะครับซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ความสูงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นเขาถึงให้บอกให้เด็กนอนนอนให้พอนะครับวัยรุ่นเนี่ยอย่าติดเกมก็จะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้กระดูกแข็งแรงเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับคนผู้ใหญ่ก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันบ้างนะครับเชื่อไหมครับว่าขณะนอนหลับเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะผลิตเซลล์แล้วก็สารต่างๆนะครับเช่นไซโตไคน์หรือแอนติบอดีนะครับเพื่อต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆนะครับเชื้อไวรัสและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับไอ้เจ้าเซลล์พวกนี้หรือว่าสารพวกนี้เนี่ยมันก็จะถ้าอดนอนเนี่ยก็จะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายคือระบบภูมิคุ้มกันเมื่อทำงานได้ไม่ 100% นั่นเองนะครับอีกอันนึงคือระบบทางเดินหายใจครับการอดนอนเนี่ยทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับการอดนอนเนี่ยยังทำให้โรคทางเดินหายใจที่เป็นอยู่เนี่ยอาจจะแย่ลงนะครับเช่นบางคนเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคปอดเรื้อรังเนี่ยก็จะมีอาการเลวลงได้
นะครับต่อมาคือระบบควบคุมความอยากอาหารครับนะครับมันก็มีฮอร์โมนนะครับกรีลินกับเลปตินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกหิวหรือว่าความรู้สึกอิ่มนะครับตัวกรีลินเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดความหิวและความอยากอาหารโดยเฉพาะหิวอาหารจะพวกแป้งและน้ำตาลนะขณะที่เลปตินเนี่ยจะเป็นความอยากอาหารแล้วก็ลดความอยากอาหารแล้วก็เพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายแสดงว่า2ตัวนี้ต้องทำงานกันอย่างสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นการอดหรือความอยากนะครับเขาพบว่าการอดอาหารเนี่ยครับทำให้ระดับกรีลินเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ระดับเลปตินเนี่ยคือลดลงผลก็คือทำให้ความหิวและอยากอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นจึงมีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคอ้วนนั่นเองนะครับแล้วก็การอดนอนเนี่ยทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีภาวะโรคอ้วนเพิ่มขึ้นได้บางคนแบบว่านอนแบบนอนแบบนอนน้อยๆร่างกายมันก็คงแบบทำให้เราแบบผอมลงเหมือนเราโทรมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จริงๆแล้วเปล่ายิ่งนอนน้อยก็ยิ่งนอนก็ยิ่งอ้วนขึ้นในเชิงของฮอร์โมนเองเรื่องของพฤติกรรมการออกกำลังกายนะครับเพราะนั้นก็เอาที่สมดุลพอดีน่าจะดีที่สุดพอดีใช่อย่างที่บอกนะคะการนอนเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเขาบอกว่าเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยคือถ้าเราดูแลทุกอย่างสุขภาพร่างกายป้องกันทุกอย่างเขาบอกเรื่องของการนอนก็สำคัญคุณหมอหลายๆท่านบอกถ้าเราพักผ่อนเต็มที่นี่นะคะร่างกายแข็งแรงมันก็เป็นตัวต้านไอ้พวกเชื้อโรคต่างๆได้เหมือนกันใช่ระบบภูมิคุ้มกันก็ทำงานได้เต็มที่ 100% นั่นเองแล้วนอนขนาดไหนอาจารย์ถึงจะเพียงพอครับตอนนี้เราจะเริ่มนอนแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะวัยรุ่นอย่างพวกเราก็จะไม่เหมือนกับวัยเด็กหรือว่าวัยสูงอายุนะครับนะครับทีนี้เราก็มีตัวเลขครับเราต้องนอนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเรานะครับทารกเนี่ยนอนเยอะหน่อยนะครับประมาณ 16-18 ชั่วโมงเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเขาอะนะครับส่วนเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยประมาณวันละ 10-12 ชั่วโมงนะครับเด็กโตที่เข้าเรียนแล้วก็วัยรุ่นขีดเส้นใต้วัยรุ่นนะครับจะต้องนอนอย่างน้อยวันละ9ชั่วโมงนะครับผู้ใหญ่เนี่ยประมาณวันละ 7-9 ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงวัยก็จะมีชั่วโมงที่เหมาะสมที่แตกต่างกันนะครับอย่างพวกเราก็น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่น่าจะเป็นไม่ใช่เด็กโตที่เข้าเรียนแล้ววัยรุ่นใช่ไหมพวกเราอันนั้นไม่น่าจะใช่นะครับก็กลมๆก็ประมาณสัก8ชั่วโมงนะผมว่าอาจารย์นะอาจารย์ได้แต่พี่บอลเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็จะตื่นเร็วกว่าปกติแต่ก็ทำใจว่ามันเป็นวัยเคยคุยกับอาจารย์หลายท่านบอกว่าถ้านอนไม่หลับจริงๆก็อย่าไปฝืนนอนตื่นแล้วก็ต้องตื่นแล้วพี่ปอทำอะไรครับสวดมนต์ก็เดินไปเดินมาทีมนอนไม่หลับจริงนะอาจารย์ก็ลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานจริงๆต้องตื่นตีห้าไปทำงานตีสี่ตื่นแล้วครับของผมเนี่ยง่ายมากเลยครับก็คือเอาหนังสือธรรมะหรือว่าหนังสือเรียนขึ้นมาครับก็หลับแล้วไม่ผ่านสารบัญก็คือไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ด้วยครับทุกคนก็มีเทคนิคในการที่จะทำให้การนอนมันมีคุณภาพนะครับหนังสือคือยานอนหลับใช่ไหมอาจารย์แอร์แล้วแต่คนครับยังไม่ทันได้เปิดเลยหลับแล้วอ่ะยิ่งตำราแพทย์นี่จะใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกง่วงนอนครับอ๋อมันไปคุ้นเคยสมัยเราอ่านตำราแพทย์สมัยเรียนก็จะหลับนะฮะเป็นวิธีที่แล้วแต่ความสะดวกที่จะทำให้หลับยังไงก็ต้องหลับให้เพียงพอนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาอีกเรื่องนึงค่ะลูกใจสลายโวยศูนย์คนชราปล่อยพ่อหลังเวอะนอนจมฉี่จนแผลติดเชื้อนะคะเรื่องนี้มีผู้โพสต์ขอความเป็นธรรมหลังจากไปฝากพ่ออายุ62ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนป่วยอยู่บนเตียงนานกว่า2เดือนเนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดสะโพกไว้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านสุทธิสารแต่ทางศูนย์กลับปล่อยให้พ่อเป็นแผลกดทับจนติดเชื้อที่หลังเจ้าของโพสต์เปิดเผยว่าตนตัดสินใจนำพ่อไปฝากไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากต้องทำงานทำให้ไม่มีเวลาดูแลเต็มที่เลยฝากไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ระหว่างนั้นไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเพราะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดนานๆก็จะไปเยี่ยมทีแต่ละครั้งพบว่าร่างกายของพ่อเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำสระผมตามร่างกายมีร่องรอยความสกปรกแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเมื่อปลายเดือนมีนาคมพ่อโทรมาบอกว่าเจ็บหลังตนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกลับมาว่าเป็นแค่ผื่นผ้าอ้อมก่อนที่วันต่อมาทางศูนย์โทรมาแจ้งให้มารับพ่อไปโรงพยาบาลตอนเห็นแผลที่หลังพ่อก็ตกใจมากคุณหมอวินิจฉัยว่าอาการของพ่อเธอติดเชื้อราที่ผิวหนังโดยสาเหตุเกิดจากความสกปรกเธอเล่าว่าพ่อของเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ปล่อยให้พ่อนอนแช่ปัสสาวะตัวเองตลอดคืนไม่มาเปลี่ยนผ้าปูเตียงและทำความสะอาดให้นะคะอันนี้คุณพ่อบอก
จนเธอต้องพาไปหาคุณหมอถึงบอกอ้าวติดเชื้อรานะคะทีนี้ถามอาจารย์ค่ะการเกิดแผลเชื้อราที่ผิวหนังแบบนี้มันเกิดขึ้นได้คุณพ่อบอกมันเป็นไปได้ไหมคะจากที่นอนแช่แบบฉี่ความชื้นของปัสสาวะอะไรประมาณนี้ก็คงเป็นหลายเหตุปัจจัยค่ะพี่ปอก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นจากขาดการพลิกตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ท่านขยับตัวได้ไม่เหมือนปกตินะครับอันนี้แน่นอนว่ามีความเสี่ยงแน่นอนว่าจะอาจมีโอกาสที่จะเป็นแผลกดทับนะครับอีกอันนึงก็คือโรคร่วมต่างๆนะครับเช่นกลุ่มโรคเบาหวานอันนี้ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นแผลต่างๆเป็นโรคติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นจริงๆเชื้อเนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราหรือว่าเชื้ออื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแผลกดทับนะครับการเป็นโรคของแผลติดเชื้อเนี่ยตั้งแต่เป็นเรื่องของท่าทางต่างๆโรคประจำตัวต่างๆนะครับก็มีความสำคัญรวมถึงเรื่องของการดูแลด้วยครับเช่นการดูแลเรื่องของความสะอาดนะครับทีนี้สงสัยกันไหมครับว่าการติดเชื้อรามันก็มีเชิงผิวหนังเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับทีอยากจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันมีประเภทไหนบ้างที่พบได้บ่อยๆนะครับเช่นกาเกลื่อนหรือว่าการติดเชื้อราแคนดิด้านะครับมาดูตัวแรกก่อนครับเรื่องของกลากนะครับกลากเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผื่นผิวหนังที่เป็นวงขาวๆนะครับขอบเขตชัดเจนมีอาการคันนะครับและพบได้ตามผิวหนังบริเวณหลังใบหน้าและก็ลำตัวนะครับมักพบในเช่นอาจจะเป็นในพวกนักกีฬาผู้ที่ทำงานกลางแจ้งหรือที่ไม่ค่อยอาบน้ำหรือไม่ค่อยดูแลความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นเป็นวงๆนะครับเป็นวงๆขอบชัดเจนนะครับแล้วก็มักจากอาการเด่นของกลุ่มชะลาคือคันนั่นเองนะครับคุณเห็นละคันเลยไหมครับนะฮะต่อมาก็คือเรื่องของเกลื่อนครับจะมีลักษณะคล้ายกับกลากแต่เป็นวงเรียบๆสีขาวหรือสีน้ำตาลหรือสีดำนะครับมักไม่มีอาการคันนะครับนอกจากเหงื่อออกมากก็อาจจะคันได้เล็กน้อยนะครับอีกอันนึงคือกลุ่มเชื้อราแคนดิด้านะครับมักพบบริเวณที่อับชื้นนะครับเช่นข้อพับขาหนีบรักแร้นะครับลักษณะจะเป็นผื่นแฉะสีแดงมีอาการคันอีกแล้วนะครับสามารถลามได้ทั้งยังสามารถพบในบริเวณช่องปากเหมือนฝ้าขาวบริเวณลิ้นโดยมักจะพบในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับตามนี้นะครับเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดุนน่าจะอักเสบแล้วก็คันนะครับส่วนใหญ่สาเหตุมันมาโอ้อับชื้นนะจ๊ะเนาะบางทีส่วนใหญ่มันก็มาจากความไม่สะอาดด้วยเนาะครับเนี่ยอย่างเรื่องของสถานที่ดูแลคนป่วยหรือคนชราหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ต้องดูแลเรื่องของความสะอาดเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เราโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงมันต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างคะครับมันก็มีข้อควรพิจารณาหลายประเด็นด้วยกันนะครับทีนี้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความพร้อมของเรื่องของอุปกรณ์ความสะอาดแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับรวมถึงบุคลากรที่ดูแลเนี่ยก็จะต้องมีเรียกว่าองค์ความรู้เลยทีเดียวว่าจะต้องดูแลในประเด็นไหนบ้างนะครับที่มีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ครับอันแรกก็คือเรื่องของความสะอาดของสภาพแวดล้อมของห้องนอนของผู้สูงอายุครับว่าอุปกรณ์ภายในทั้งหมดเนี่ยครับตั้งแต่เตียงนอนตู้ข้างเตียงควรจัดห้องนอนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับไม่อึดอัดหนาแน่นจนเกินไปจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ซึ่งก็จะช่วยเรื่องของสภาพอารมณ์จิตใจของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงด้วยคือมันต้องไม่ดูสุขภาพกายสุขภาพใจใช่ต้องไม่หนาแน่นเกินไปอึดอัดนะครับต่อมาคือความสะอาดเรื่องของอาหารที่ให้ผู้สูงอายุรับประทานก็จะต้องมีความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอุปกรณ์นะครับกระบวนการในการทำนะครับถ้วยจานแก้วน้ำก็ต้องสะอาดนะครับแล้วก็แนะนำให้มีการฆ่าเชื้อก่อนนำมาใส่อาหารนะครับแก้วน้ำสำหรับดื่มน้ำก็ไม่ควรใช้แก้วซ้ำนะครับหรือดื่มจากแก้วที่มีน้ำทิ้งอยู่แล้วนี่ก็ไม่ควรครับนะครับอันต่อมาคือความสะอาดในการชำระล้างร่างกายแล้วก็การขับถ่ายของผู้สูงอายุที่เป็นป่วยติดเตียงนะครับซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็อันนี้เป็นประเด็นที่ไม่ควรละเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมักหมมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยผู้ดูแลก็ต้องทำความสะอาดให้เหมาะสมนะครับหากมีการขับถ่ายก็ต้องทำความสะอาดทันทีไม่ควรแบบเหมือนปล่อยเลอะไว้เป็นเวลายาวนานซึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของความสะอาดของสุขภาพช่องปากนะครับซึ่งผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมักจะประสบกับภาวะกลืนอาหารที่ผิดปกติไปนะครับเพราะนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากเนี่ยก็มีความสำคัญมากอาจจะต้องให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารนะครับกรณีที่ไม่สามารถลุกนั่งได้เนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยต่างๆ
นะครับแล้วก็ทำความสะอาดเรื่องของฟันกระพุ้งแก้มนะครับอย่างเบามือนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของอาจจะใช้ตัวผ้านะครับชุบน้ำสะอาดทำความสะอาดซอกฟันต่างๆนะครับเพื่อลดปัญหาเศษอาหารติดตามซอกฟันด้วยนะครับต่อมาก็คือเรื่องของความสะอาดของเสื้อผ้าผู้สูงอายุที่สวมใส่นะครับก็ควรจะมีการเปลี่ยนทุกครั้งหลังจากที่ทำความสะอาดชำระล้างร่างกายแล้วแล้วก็ไม่ปล่อยให้เสื้อผ้าเหม็นอับหรือว่าชื้นนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นนะครับมีปัจจัยที่ต้องดูเนี่ยเรียกว่ารอบด้านเพราะบุคลากรที่ดูเนี่ยก็อาจจะต้องมีการมีประสบการณ์แล้วก็ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องด้วยนะครับจริงถ้าเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบนี้ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนเขาก็ฝากคุณพ่อคุณแม่มาเข้าใจสังคมปัจจุบันลูกๆต้องทำงานบางทีลำบากจริงๆแล้วก็คิดว่าทางศูนย์เหล่านี้จะดูแลได้อย่างเรื่องของแผลกดทับอย่างคุณพ่อพี่ปอก็เป็นเข้าใจเลยว่าการพลิกตัวเขาจะต้องตั้งเวลาไว้เลยอะอาจารย์แอ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดพลิกตัวช้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเกิดแผลกดทับขนาดดูแลคุณพ่อยังรู้สึกว่าไม่ง่ายเลยคือไปนั่งดูพยาบาลเนี่ยเวลายกผู้ป่วยเพื่อที่จะพลิกตัวเนี่ยต้องช่วยกัน2คนแล้วต้องมีจังหวะนะคะ1 2 3ฮึบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาทำเราทำเองเรารู้เลยว่ายากผู้ป่วยตัวใหญ่แล้วก็จะต้องฝึกฝนด้วยครับฝึกค่ะแล้วโอ้โหเขาแบบผู้ป่วยนี่คือเขาทิ้งตัวอยู่แล้วทิ้งน้ำหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะแล้วเรื่องของความสะอาดนี่คือสำคัญจริงๆนะคะเรื่องของผู้ป่วยหรือว่าศูนย์ดูแลเหล่านี้ก็ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเขาจ้างดูแลเขาก็เสียสตังค์แล้วเขาก็มีความคาดหวังว่าจะดูแลแล้วในฐานะที่ถ้าเราจะเลือกให้คนในครอบครัวของเราก็จะต้องหาข้อมูลแล้วก็ดูว่าเป็นสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานด้วยหรือเปล่าไปเดินดูก่อนก็ได้นะคะที่บอกเคยไปดูที่หนึ่งเหมือนดูเผื่อให้ตัวเองนะเปล่า เป็นพี่ที่รู้จักกันไปดูดีมากเลยแต่พี่บอกใช่ไหมว่าในอนาคตเนี่ยสูตรเหล่านี้ก็จะต้องมีว่ามีความต้องการเยอะขึ้นเพราะว่าประชากรของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเรื่องของประชากรผู้สูงวัยที่มีจำนวนมากขึ้นในอนาคตครับว่าเหมือนอายุเรายาวขึ้นนะครับเงินพี่เปิดแล้วดูแลด้วยกันไหมอาจารย์แอ๊ะเราช่วยกันพลิกตัวดีไหมครับดีแล้วเปิดให้บริการดีไหมดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งได้ในอนาคตดูแลผู้ป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยนะฮะเป็นสังคมของพวกเราติดตามกันได้นะคะว่าจะเป็นจริงหรือไม่พี่ปอกับอาจารย์แอ๊ะก็จะเปิดศูนย์นี้ต่อไปเรื่องของเด็กเรียนแบบ YouTube เปิดขวดโซดาด้วยไขควงฝากระแทกตาแตกเลยโอ้นี่น่ากลัวมากน่ากลัวเหมือนกันนะคะคือมาจากเพจ Facebook ค่ะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวุ้นตาและจอตาโพสต์อุทาหรณ์เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองในการเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานหลังจากที่เด็กคนหนึ่งเสี่ยงตาบอดเพราะการกระทำเรียนแบบคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์นะคะคนไข้เด็กรายดังกล่าวใช้ไขควงเปิดฝาโซดาโดยใช้เข่าหนีบเปิดเอาไว้ปรากฏว่าฝาขวดกระแทกเข้าตาอย่างแรงส่วนแม่นี่ก็กำลังยุ่งกับการขายของไม่รู้ว่าลูกเล่นอะไรมารู้อีกทีคือลูกตาแตกไปแล้วคุณหมอบอกว่าเคสนี้มีโอกาสสูญเสียการมองเห็นสูงมากโอ้ยน่าตกใจนะคะระบุข้อความว่าเด็กกำลังโตจะมีการเรียนรู้และอยากลองจะมีพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่แต่ในยุคปัจจุบันเด็กเรียนแบบจากสื่อออนไลน์นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่สังเกตการ์ตูนหรือรายการต่างๆที่ลูกดูและคอยกำกับว่ากิจกรรมใดเป็นอันตรายหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์นะครับหมายถึงขออนุญาตคุณแม่เพื่อเป็นวิทยทานกับทุกๆครอบครัวแล้วครับนะคะอันนี้ก็คือเอามาเปิดเผยได้เพื่อเป็นวิทยทานอาจจะรู้ไหมบางทีเนี่ยไอ้การท่าการเปิดขวดโซดาด้วยตาอะไรที่ผู้ใหญ่ทำอ่ะบางทีเด็กดูเป็นคลิปเนี่ยเขามีเทคนิคไงบางทีเขาตัดต่อบางทีเขาเปิดฝาไว้แล้วหรืออะไรก็ตามเพื่อมันสนุกสนานในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเนี่ยหรืออาจจะไม่รู้นะอาจจะมีคนทำได้จริงก็ตามแต่เด็กเขาไร้เดียงสาโอ้นี่ฮะเขาก็คิดว่าอันเนี้ยอาจจะมีคนที่เขาเคยทำได้จริงๆหรือเวลาตัดต่อคลิปที่เรียนแบบกันมาเราก็ไม่แน่ใจว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับที่เด็กเขาก็มองว่ามันง่ายครับเขาก็ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยนะครับเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เด็กเล็กดูหรือว่าขาดวิจารณญาณเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ดูพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องอยู่ด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าลูกดูอะไรนะอย่างที่ปอจะดูว่าลูกเขาดูอะไรทีนี้คำว่าตาแตกอาจารย์มันมีจริงเราเคยพูดเหมือนแบบเป็นสับแซวกันว่าตาแตกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันตาแตกจริงๆเนี่ยแบบน้องคนนี้มันคืออะไรใช่ไหมตาแตกหรือภาษาทางการแพทย์คือ rupture eyeball นะครับมันมีอันตรายต่อดวงตาชัดเจนเลยครับโดยลูกตาที่แตกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นบริเวณตาดำนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าแตกรุนแรงมากเนี่ยอาจทั้งตาดำแล้วก็ตาขาวด้วยนะครับ
ห็นไหมฮะว่าจากรูปเนี่ยโครงสร้างของดวงตานี้มันจะดูผิดรูปไปนะครับแล้วก็มีข้อมูลครับว่าถ้าตาแตกเนี่ยมันมีโอกาสเลยครับที่จะสูญเสียการมองเห็นเนี่ยเกิน 70% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการตาแตกหรือได้รับบาดเจ็บที่ตัวดวงลูกตานะครับนอกจากเรื่องของการสูญเสียการมองเห็นเนี่ยมันยังเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ดวงตาอีกด้วยนะครับค่ะน่ากลัวมากเลยนะอาจารย์แล้วสาเหตุอะไรบ้างอ่ะอย่างเมื่อสักครู่เราเห็นอย่างในแต่ละคลิปอุบัติเหตุคือตากระแทกเข้าไปตาแตกแล้วไม่มีโอกาสที่จะเป็นตาแตกจากสาเหตุอื่นๆได้อีกไหมครับก็แน่นอนครับเป็น3กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มที่เราพบบ่อยที่สุดเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอย่างเมื่อกี้นะครับก็เป็นมากเป็นอันดับ1นะครับก็พบมากเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งข้างหน้านี่สำคัญเลยนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยการที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยตัวผู้ขับขี่เนี่ยก็จะไปพุ่งข้างหน้านะครับแล้วก็ไปกระแทกนะครับบางมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะมีการบาดเจ็บบริเวณลูกตานะครับแล้วทำให้มีความเสี่ยงในการที่เรื่องของตาแตกได้นะครับต่อมาเรื่องของการทำงานครับยกตัวอย่างเช่นช่างตอกตะปูตัดเหล็กตัดตะปูนะครับก็มีโอกาสนะครับที่โลหะเหล่านี้จะกระเด็นเข้าไปในลูกตาและทำให้ตาแตกเขาถึงต้องใส่หน้ากากกันไว้ต้องใส่เครื่องมือป้องกันนี่สำคัญเลยครับพี่ปออีกอันนึงก็คือเรื่องของโดนสารเคมีครับเช่นทำงานโรงงานสารเคมีหรือเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยกระเด็นเข้าตานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทำงานเนี่ยคงต้องเน้นเรื่องของการใส่เรื่องของเครื่องมือป้องกันความปลอดภัยนะครับสุดท้ายเรื่องของความประมาทจากการละเล่นต่างๆนะครับเช่นประทัดพุนะครับเวลาระเบิดเนี่ยก็ถูกดวงตานะครับทั้งความร้อนทั้งเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่อัดกระแทกเข้าไปในลูกตาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตาแตกได้นี่ต้องระวังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราป้องกันได้แต่เราเข้าใจว่าอาชีพบางอาชีพที่อาจารย์แอบพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็น่าเห็นใจอย่างแม่บ้านหรือคนที่ก็ต้องทำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆยังเด็กเนี่ยเราก็ยังควบคุมได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์แอบบอกไปเราต้องปฏิบัติตัวยังไงคือป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดปัญหาตาแตกแบบเรื่องของการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุเนี่ยตอนขับรถเนี่ยเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้ตรงไปตรงมาต่อมาเรื่องของการทำสัมมาอาชีพต่างๆนะครับเครื่องมือป้องกันความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตาหรือถุงมือเนี่ยเราต้องสวมต้องใส่ตลอดต้องใส่นะครับแล้วก็พฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้สตินะครับไม่พยายามที่จะทำเลียนแบบนะครับหรือว่าทำพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องชี้แนะนิดนึงเวลาที่จะไปดูสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็มีสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุในเบื้องต้นแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับที่จะเป็นการปฐมพยาบาลอันแรกถ้าโดนสารเคมีต้องรีบเอาน้ำสะอาดล้างดวงตาให้มากที่สุดก่อนมาพบแพทย์นะครับอย่าพยายามไปกดหรือไปขยี้ตานี่สำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรงเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับไม่ต้องแบบบางคนชะล่าใจนะครับก็จะยิ่งไปเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับมีอาการอะไรเกี่ยวกับดวงตานะคะอย่ารอช้าหรือบางคนเนี่ยพอมีอะไรเข้าตาเนี่ยบางทีไปเอาน้ำยาล้างตาหรืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะไม่รู้มันยิ่งเขาบอกว่ามันยิ่งกระจายไปใหญ่เลยแล้วก็มีปัญหาแบบตาเสียตาบอดมาเยอะแล้วอย่างคือขยี้ตาครับอย่าขยี้อย่าขยี้มันยิ่งจะกระจายใช่ไหมคะที่เราโดนเคมีโลหะหรือว่าเคมีเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มความเสี่ยงเอาน้ำล้างผ่านได้ได้ครับเป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดอย่างเดียวอันนี้น่าจะได้แล้วรีบมาหาคุณหมอให้เร็วที่สุดถ้าเกี่ยวกับดวงตาห้ามช้าเลยนะคะเอาผ่านไปแล้ว3เรื่องคุยข่าวเมาส์กับหมอน่าสนใจมากๆส่วนช่วงหน้าเราเมาส์กับหมอกันต่อรามาเฮลท็อกค่ะเรื่องของแปรงลิ้นมีความสำคัญขนาดไหนหลังแปรงฟันต้องแปรงลิ้นจำเป็นหรือไม่เดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันค่ะHealth Talk
ผู้ชมคะจะว่าไปลิ้นนี่ก็เป็นอวัยวะที่เราใช้กันเป็นคือบ่อยมากที่สุดมีความจำเป็นมากที่สุดเรามักจะละเลยนะคะหลายๆคนที่ฉันเชื่อว่าเราแปรงฟันแล้วก็ไม่เคยแปรงลิ้นแล้วการแปรงลิ้นมันจำเป็นขนาดไหนแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะวันนี้เรามาถามทันตแพทย์ภูมิพัฒน์นะคะลีชนะวณิชพันธ์จากงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะจันภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้เรายังคุยกับอาจารย์แอร์อยู่เลยว่าแปรงหรือเปล่าครับเมื่อกี้แอบสารภาพบาปไปแล้วว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้แปรงครับฟันใช่ไหมครับตอนนี้กลัวมากว่าจะลิ้นฟันหรือลิ้นทำฟันแล้วก็ลิ้นครับฟันแล้วลิ้นดูสิโดนพี่ปอหลอกเลยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยแปรงลิ้นอาจารย์ครับโอ้นะคะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยตรงนั้นเราพูดถึงช่องปากของเราบ้างครับนอกจากในฟันแล้วลิ้นแล้วภายในช่องปากเนี่ยมันมีอวัยวะที่สำคัญยังไงที่เราจะต้องรู้บ้างครับอาจารย์อวัยวะภายในช่องปากนะครับก็นอกจากฟันและเหงือกอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีลิ้นนะที่เป็นตัวสำคัญที่เราใช้ประจำนอกจากนั้นก็จะมีต่อมทอนซิลนะต่อมทอนซิลนี้มันจะมีตรงข้างหลังคอนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังของลิ้นด้วยนะครับแล้วก็พวกต่อมน้ำลายอะไรต่างๆคือส่วนอะไรพวกนี้ครับมีความสำคัญทั้งหมดนะครับเขาทำงานร่วมกันครับอย่างลิ้นที่เราดูกันเนี่ยครับนอกจากช่วยในการออกเสียงในลิ้นมันมีหน้าที่อะไรบ้างครับอาจารย์ครับลิ้นหน้าที่หลักๆ ก็มีอยู่สัก4อย่างอย่างแรกออกเสียงอย่างที่อาจารย์แอบบอกนะครับนอกจากรับรสรับรสใช่ครับรับรสแล้วก็ช่วยในการบดเคี้ยวครับช่วยในการบดเคี้ยวเราเคยสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเราอยากจะเอาอาหารเนี่ยไปไว้ตรงไหนในช่องปากมันก็ไปได้เพราะเราใช้ลิ้นใช่เพราะว่าลิ้นแล้วมันทำงานอย่างแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับอีกอย่างนึงก็คืออย่างสุดท้ายเป็นเรื่องของการกลืนนะครับการที่เราจะกลืนได้เนี่ยลิ้นเขาต้องทำหน้าที่ด้วยนะครับลิ้นก็จะต้องไปส่วนใหญ่ก็จะไปแปะที่เพดานปากแล้วก็มีการกระดกแล้วก็ดันอาหารเข้าไปในลำคอก็ช่วยเข้าไปในเรื่องของการกลืนนี่ถ้าไม่มีลิ้นแย่ละหลายเรื่องเลยนะครับจริงๆอย่างที่อาจารย์ภูมิว่าจริงๆนะเขาประสานงานกันดีคือลิ้นเขาก็ติดกับฟันแต่เขาก็สามารถแบบคือไม่ได้โดนกันน่ะทำหน้าที่เอากวาดอาหารไปให้เคี้ยวได้อ่ะเนาะลิ้นกับฟันพบกันก็เป็นเรื่องดีบางครั้งเราก็กัดลิ้นบ่อยอันนั้นเป็นความบังเอิญแต่เวลาเราเคี้ยวอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยได้เยอะทำหน้าที่เยอะนะคะทีนี้ลิ้นมีความสำคัญในช่องปากเราเนี่ยครับผมมีความสำคัญยังไงอาจารย์คือลิ้นมันก็มันเป็นการรวมกันของกล้ามเนื้อนะครับครับโดยส่วนใหญ่ๆลิ้นเนี่ยจะเป็นมัดกล้ามเนื้อแบบ 4-5 มัดรวมกันนะครับเพื่อที่จะมีความสามารถเคลื่อนที่ไปในหลายๆทิศทางได้นะครับแล้วก็ทำหน้าที่คือส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องของการพูดการสื่อสารเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าจะถามว่าลิ้นสำคัญมากกว่านี้ยังไงก็สมมติว่าเราเป็นคนป่าเรายังอยู่ในยุคโบราณอะไรภาพไม่ออกเลยนะครับเราเวลาเราจะไปเจออะไรแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมอ๋อจะต้องลองใช้ลิ้นรับรสดูเงี้ยเราต้องแบบว่าจิบก่อนอย่างแรกอาจจะดมก่อนอย่างนั้นอาจจะลองเอาเข้าปากแตะแตะแตะถ้ามันดูน่าไว้ใจเราค่อยกินอ๋อมันเป็นประสาทสัมผัสเหมือนเด็กเล็กๆเวลาเขาหยิบของอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนใช้ลิ้นแตะหรือชิมหรืออะไรก่อนอะไรอย่างนั้นครับเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณใช่คำว่าสัญชาตญาณถูกครับที่มีความสำคัญมากเมื่ออาจารย์เราจะถือว่าทุกคนแลบลิ้นออกมาเนี้ยครับเราจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยเป็นลิ้นที่ปกติสุขภาพดีกับลิ้นที่ของเป็นโรคหรือว่าป่วยเนี้ยครับเรามีวิธีการดูไหมครับลิ้นที่ปกติเนี่ยก็ผมอยากจะให้แยก3อย่างนะครับหนึ่งคือความรู้สึกให้เราดูความรู้สึกของเรานะครับว่าความรู้สึกของลิ้นเราเนี่ยมันปกติไหมนะครับอย่างที่สองก็คือสีของลิ้นเรามันปกติไหมเหมือนคนที่บ้านไหมหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างที่สามก็คือรูปร่างมันปกติไหมปกติมันต้องเป็นรูปร่างไงครับอาจารย์รูปร่างก็เป็นแบบในรูปนะครับอาจจะเป็นตัว U ก็ได้ตัว V ก็ได้บางคนอาจจะแลบออกมาได้ยาวบางคนอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่ก็ปกติครับแล้วสีก็ปกติอย่างนี้สีก็ประมาณนี้ใช่ใช่ไม่มีฝ้าไม่มีอะไรหลายคนไม่เคยสังเกตลิ้นตัวเองเลยนะอาจารย์ไม่ค่อยสังเกตถ้าลิ้นที่มันผิดปกติแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์มีหลายแบบเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือสมมติว่าเรากัดลิ้นตัวเองแล้วมันเป็นแผล
อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเป็นบ่อยมันก็จะเป็นแดงๆอาจจะผิวอาจจะยุบลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ็บด้วยเจ็บด้วยอีกอย่างนึงที่พอดีรูปขึ้นพอดีอย่างที่ผมอยากจะให้ดูก็คือลิ้นที่มันเป็นมะเร็งที่ลิ้นก็มีนะครับก็คือเห็นถ้าเห็นเป็นรูปเมื่อสักครู่เนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นเล็กๆแค่นั้นเองมันเป็นแค่ปื้นสีขาวเล็กๆเท่านั้นเองแต่อันนี้มันนูนขึ้นมาใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่ใช่มันจะนูนขึ้นมานะครับอันนี้อย่างเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งแล้วถ้ามันเริ่มใหญ่ขึ้นก็จะเป็นแบบรูปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ไอ้ลิ้นที่จากมะเร็งกับลิ้นที่เกิดจากการติดเชื้อหรือสกปรกอย่างเงี้ยครับมันต่างกันยังไงอะครับคือมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกมาเป็นแบบเป็นอาจจะเล็กๆก่อนที่แรกอาจจะไม่เห็นตอนแรกจะเล็กๆก่อนเล็กๆก่อนเป็นนูนๆเล็กๆน้อยๆสีขาวๆสีแดงบ้างอะไรเงี้ยครับมักจะไม่ค่อยเจ็บแรกๆออกมาจะไม่เจ็บใช่ครับแต่ว่าเมื่อเริ่มไปมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วจะเริ่มมีอาการมากขึ้นคือถ้ามันมีการดำเนินของโรคอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องสงสัยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าคือมันไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นนะครับแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับค่ะเพราะบางทีมันเป็นเหมือนร้อนในมันก็มีนะอาจารย์ที่มันเป็นตุ่มอะไรที่ลิ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาสังเกตต้องคุณหมอมีความสงสัยมานานละถ้ามีปัญหาผิดปกติที่ลิ้นเนี่ยมาหาหมอฟันหรือไปหาหมอปกติทั่วไปจริงๆเนี่ยพออาจารย์ภูมิเล่าให้ฟังนี่มาหาอาจารย์ภูมิไม่ดูลิ้นแล้วนะนอกจากฟันคือผมส่วนตัวผมว่าหมอฟันหรือคุณหมอหูคอจมูกก็ได้ก็ดูได้ใช่แต่ว่าหมอฟันเนี่ยเขาก็อาจจะชินหน่อยเพราะว่าเห็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นทุกวันว่าอันนี้ปกติแล้วก็อันไหนไม่ปกติเราจะน่าจะเห็นน่าจะแบบสะกิดขึ้นมานิดนึงทีนี้โรคของลิ้นกับโรคของฟันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์เจอเคสอย่างเงี้ยครับโรคของลิ้นกับฟันนะครับอาจจะมีในเรื่องของถ้าคนไข้สมมติว่าลิ้นมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะกลืนลำบากนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้มีเรื่องของมีฟันปลอม อะไรเงี้ยครับแล้วอาจจะดูแลไม่ดีหรือว่าฟันปลอมมันเก่าตัวฟันปลอมเนี่ยมันจะเป็นส่วนสะสมเชื้อโรคแล้วก็อาจจะมีเชื้อราแล้วมันก็เอามาติดที่ลิ้นด้วยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อมันก็สัมพันธ์กันเพราะมันอยู่ในช่องเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์เป็นเขาเป็นระบบเดียวเป็นระบบเดียวกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำความสะอาดฟันเราก็จะต้องทำความสะอาดลิ้นด้วยเหมือนต้องทำความสะอาดทั้งหมดใช่แล้วทีนี้อย่างฟันเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแปรงเพราะเราก็มีความรู้สึกกับฟันมันก็เป็นกระดูกเป็นฟันที่มันรู้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วว่าเราต้องแปรงฟันแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆลิ้นเขาก็ต้องแปรงด้วยตอนเด็กๆก็เคยได้ยินแต่เรารู้สึกว่าแหมแปรงลิ้นก็เจ็บสิจริงๆมันจำเป็นแค่ไหนในการที่เราจะต้องแปรงลิ้นด้วยค่ะอาจารย์ภูมิคือจริงๆแล้วสมมติว่าเราแลบลิ้นออกมานะครับเราจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เรียบซะทีเดียวอาจจะมีขูดขาบ้างอะไรบ้างเป็นตุ่มๆแต่ถ้าเราขยายภาพลิ้นเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่เรียบมากกว่าที่เราคิดซะอีกนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าปุ่มลิ้นกระจายเต็มไปหมดเลยปุ่มลิ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราซูมภาพขยายเข้าไปนะครับปุ่มลิ้นมันจะเป็นแบบเป็นชี้ๆครับเป็นผู้เห็นลาขึ้นน่ะเหมือนในรูปแบบนี้แต่นี้เป็นปุ่มปกติของมันใช่ไหมครับเป็นปกติใช่ครับเป็นปกติมันจะมีความแบบขรุขระมันจะมีซอกมีอะไรเยอะอะไรพวกนี้คือยิ่งมีซอกยิ่งไม่เรียบอะไรพวกนี้ครับเชื้อโรคมันไปอยู่ได้เอาไปอยู่ได้ใช่ครับไอ้ความลึกลำร่องนี้มันลึกมากไหมครับอาจารย์พอสมควรแต่ว่าแล้วแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ก็จะมีบางคนที่ลิ้นเขาเป็นร่องลึกเขาเรียกว่าฟีเจอร์ทางก็มีครับก็แล้วแต่ธรรมชาติของแต่ละคนอีกใช่ใช่นะครับคือใช่อาจารย์อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ก็มันจริงๆแล้วถามว่าเชื้อโรคมันเยอะไหมก็เยอะเยอะหรอครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีน้ำลายช่วยก็ไอ้ไข่น้ำลายมันก็ออกมาชะล้างอะไรตามพื้นผิวเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ถ้าสมมติว่าเราแปลงลิ้นได้ด้วยนะครับมันก็จะช่วยลดเชื้อโรคโดยรวมในช่องปากเพราะเรามักจะคิดว่าฟันอ่ะมันมีซอกมีอะไรเยอะเราก็ใช้แปลงในการแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเพราะบางทีเราไม่สามารถที่จะไปแคบไปได้ออกได้หรือใช้ไหมขัดฟันอะไรต่างๆแต่ลิ้นอ่ะเราก็เอ้าถ้าเราแบบว่าดื่มน้ำไปหรือใช้น้ำลายมันก็น่าจะแบบโอเคแล้วโอเคแล้ว
สิ่งสกปรกมันก็แล้วมันลื่นๆด้วยมันก็ไม่น่าจะติดอยู่ที่ลิ้นแต่อาจารย์บอกว่ายังไงก็ตามมันก็มีก็มีครับแต่เราไม่เห็นมันยังไม่มีร่องของเขาที่เป็นธรรมชาติของเขาอะนะครับทีนี้เราอยากรู้เลยครับว่าในการทำความสะอาดลิ้นที่ถูกต้องเนี่ยพี่ปอมันควรจะต้องทำยังไงยิ่งผมเนี่ยลิ้นสั้นด้วยครับแต่เดี๋ยวต้องถามเทคนิคอาจารย์ว่าลิ้นสั้นทำยังไงลิ้นยาวทำยังไงลิ้นปกติทำไงแปรงหน้าแปรงหลังแปรงซอกทำไงนะครับเดี๋ยวในเบรกหน้าพี่ปอเราต้องขอให้อาจารย์เนี่ยสาธิตให้พวกเราดูแล้วโดยให้อาจารย์ภูมิแลบลิ้นแล้วแปรงให้ดูไม่ได้ไม่ได้เรามีหุ่นตรงนี้เรามีชื่อไหมครับอาจารย์ท่านนี้คุณเด็กสเตอร์แล้วกันครับคุณเด็กสเตอร์มีชื่อด้วยอ่ะอาจารย์ภูมิก็ตามอาจารย์แม่ตั้งชื่อเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจอกันนะครับมาเจอคุณเด็กสเตอร์แล้วก็วิธีการแปรงลิ้นและแปรงฟันที่ถูกต้องครับครูเดียวค่ะคุยกันต่อเรื่องของความสำคัญของลิ้นและเรื่องของการแปรงลิ้นที่เชื่อว่าหลายๆคนในชีวิตอาจจะไม่เคยแปรงลิ้นเลยก็ได้นะคะแต่อาจารย์บอกถ้าแปรงลิ้นได้ก็จะดีเพราะว่าจริงๆเขาก็มีสิ่งสกปรกต่างๆที่มันติดค้างอยู่ที่บริเวณลิ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นหลังแปรงฟันก็อาจจะแปรงลิ้นแต่เรามาดูวิธีที่ถูกต้องดีกว่าขอสารภาพบาปนิดนึงว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยแปรงลิ้นครับอาจารย์เพราะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราจะแปรงยังไงดีเลยแล้วเรากลัวแบบว่ามันจะออกมันจะออกมันต้องแปรงลึกแค่ไหนเพราะว่าถ้าลึกมากตรงโคนลิ้นเนี่ยสังเกตว่ามันจะรู้สึกผื่นผื่นจะคุ้มใจนิดนึงครับอาจารย์ที่วิธีการแปรงลิ้นเนี่ยเราแปรงเพื่ออะไรแล้วก็แปรงยังไงครับอาจารย์โอเคครับสำหรับเรื่องประโยชน์ของการแปรงลิ้นก่อนนะครับคือลิ้นอย่างที่ผมบอกว่ามันมีซอกมีซอยอะไรเยอะเชื้อโรคมันชอบมาจับติดหรือไม่ก็เศษอาหารอะไรพวกนี้นะครับบางทีเห็นเป็นฝ้าขาวๆเลยนะบางคนใช่ใช่ครับคือการแปรงลิ้นเนี่ยหนึ่งก็คือกำจัดเชื้อโรคออกนะครับเชื้อโรคโดยรวมในช่องปากเราก็จะน้อยลงเชื้อโรคที่ทำร้ายฟันทำร้ายเหงือกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยลงช่วยได้อีกอย่างนึงก็คือมันช่วยในทำให้เรารับรสได้มากขึ้นอย่างเช่นบางคนที่แบบอาจจะเอ๊ช่วงนี้แบบรู้สึกกินข้าวไม่อร่อยรับรสไม่มันอาจจะมีพวกเศษอาหารหรือว่าเชื้อโรคที่เกาะตัวรวมกันอยู่บนลิ้นนั่นแหละครับเมื่อแปรงออกปั๊บรสชาติอาหารต่างๆก็จะแทรกซึมเข้าไปในต่อมรับรสของเราได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าบางคนที่มีกลิ่นปากอันนี้ผมแนะนำเลยครับถ้าสมมติว่ารู้ตัวว่ามีกลิ่นปากต้องแปรงลิ้นเยอะๆต้องแปรงใช่ๆเพราะว่าสะสมอยู่ที่ลิ้นเหมือนกันใช่ครับเพราะตรงลิ้นเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคมากกว่าที่ฟันเสียอีกนะครับครับแปรงฟันแล้วก็แปรงลิ้นด้วยจ้ะแล้วมันควรจริงๆแล้วลำดับขั้นตอนของการแปรงลิ้นกับแปรงฟันนะครับมันควรทำสเต็ปไหนก่อนเช่นแปรงฟันก่อนแล้วแปรงลิ้นหรือแปรงลิ้นแล้วก่อนแปรงฟันมีกฎเกณฑ์หรือมีคำแนะนำอะไรไหมครับที่จริงมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะไม่ได้มีคำแนะนำว่าต้องแปรงอันนี้ก่อนนะหรือว่าต้องแปรงอันนี้ก่อนก็คือผมคิดว่าได้หมดนะครับใครถนัดแปรงลิ้นก่อนได้อ๋อคือยังไงก็ได้แต่โจทย์นิดนึงปกติเราจะป้ายยาสีฟันไว้ที่ตัวแปรงสีฟันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันควรจะต้องมียาสีฟันด้วยไหมครับหรือว่าแปรงสดๆก็ได้ยาสีฟันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยในส่วนของลิ้นมากนะครับเรื่องแปรงเนี่ยก็ไม่ซีเรียสครับแปรงเปล่าก็ได้แปรงเปล่าก็ได้หรือว่ามียาสีฟันด้วยก็ได้ครับแล้ววัสดุมันมีแยกไหมคะว่าอาจเป็นแปรงก็ไว้แปรงฟันแล้วมันจะมีตัวแปรงลิ้นมีไงแยกโดยที่หรือคุณจะใช้แปรงสีฟันอันนั้นก็ได้หรือไอ้ตัวแปรงลิ้นเขาก็มีต่างหากใช่ถูกไหมคะมีทั้งสองอย่างมีทั้งสองอย่างแล้วแต่สะดวกใช่ครับคือแปรงสีฟันเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคนไม่ได้มีปัญหากับการสมมติว่าลองแปรงลิ้นแล้วไม่ได้มีปัญหานะครับเช่นบางคนเขาจะอ้วกเขาจะกระแทกคออะไรเงี้ยเพราะว่ายาสีฟันมันมีความหนามันใหญ่ใช่อย่างเงี้ยใช้แปรงสีถ้าไม่ได้มีปัญหาพวกนั้นใช้แปรงสีใช้แปรงสีฟันไปได้ใช่หรือว่าบางคนรู้สึกว่าต้องเอามันเล็กเอาของที่เล็กกว่านี้เข้าก็เอาไอ้ที่แปรงลิ้นก็ได้นะครับหรือว่าแปรงด้วยแปรงฟันแล้วมันไม่ออกไอ้พวกเศษอาหารเชื้อโรคอะไรที่มันติดสีขาวๆสีเทาๆน้ำตาอะไรเงี้ยมันไม่ยอมออกก็อาจจะใช้ที่ขูดลิ้นที่แปรงลิ้นที่ทำมาเฉพาะก็ได้นะครับทีนี้อยากดูแล้วครับแปรงที่ถูกแปรงยังไงต้องลึกแค่ไหนเนาะนี่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากเบรกที่แล้วคุณเด็กสเตอร์เมื่อกี้ตั้งชื่อเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์ช่วยสาธิตพี่ปอว่าอาจารย์ก็เพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้เนี่ยแหละที่ถูกต้องคืออะไรนะครับจะรบกวนอาจารย์ด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาต
ถือแขกรับเชิญให้นะครับและผมอ้าปากว่าอาจารย์เราจะแปลงลิ้นยังไงได้บ้างครับแขกรับเชิญจันแอ้อ้าปากได้กว้างมากครับอันนี้เป็นเราก็มีแขกรับเชิญของเราจะแลบลิ้นไม่ได้แต่ว่าทำให้ดูอันนี้เป็นลิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากให้แลบลิ้นเวลาเราจะแปลงจริงๆเราต้องแลบลิ้นนะคะแลบลิ้นอยู่หน้ากระจกก็ได้ครับแลบให้ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่ต้องขนาดถึงเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงถ้าสมมติว่าแปลงได้แปลงใช้ยาสีฟันก่อนครับใช้ยาสีฟันธรรมดาใช้แปรงสีฟันธรรมดาแปรงสีฟันนะคะโดยไม่ต้องมียาก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นครับก็แปรงเลยแล้วควรลึกแค่ไหนครับอาจารย์เอาเท่าที่ไหวครับอย่างแรกเลยเอาเท่าที่ไหวใช่ไหมฮะใช่คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกินครึ่งนึงอ่ะมันจะเริ่มไม่ไหวความยาวของฟลินนะฮะมันจะเริ่มมีอาการแล้วผะอืดผะอมแต่ว่าถ้าใครไหวก็แปรงลึกๆเลยก็ได้ครับผมพี่ไม่เคยลึกอะค่ะไม่ได้แปรงแล้ววิธีแปรงก็คือก็แปรงขึ้นลงธรรมดาเนี่ยนะครับหรือใครจะถนัดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมถนัดแบบนี้แล้วก็แปรงไปให้ทั่วความยาวของลิ้นความแรงขนาดไหนคะหรือว่าแล้วแต่สะดวกบางคนพอประมาณแล้วกันอย่าไปเปียกไปแรงมากอย่าแรงเดี๋ยวลิ้นไม่หลอกอาจารย์มันต้องกดลึกไหมครับหรือว่าแค่ผิวๆก็พอแล้วผิวๆก็พอครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีคราบที่มันเอาออกยากอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีลิ้นมันล่องมันลึกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเพิ่มความแรงและด้านข้างล่ะครับอาจารย์ถ้าด้านข้างตรงกระพุ้งแก้มอย่างเช่นตรงนี้หรือตรงนี้อ๋อตรงข้างๆนี้ใช่ไหมควรไหมฮะก็ไม่ได้จำเป็นมากไม่จำเป็นมากถ้าสมมติไม่มีอะไรปิดหรือว่ามันไม่มีคราบอะไรแล้วเราต้องสมมติว่าเราต้องกระดกลิ้นและแปรงข้างในนี้ด้วยไหมครับไม่ต้องไม่ต้องหรือว่ากระดกแค่ข้างบนข้างบนก็พอข้างใต้จะลำบากแย่เลยล่ะค่ะถ้าแปรงข้างใต้ด้วยอย่างนึงผมลืมไปนะครับเวลาแปรงนะผมอยากให้แปรงจากข้างในมาข้างนอกมีเหตุผลไหมครับอาจารย์ปัดออกเหมือนปัดเหตุผลก็คือถ้าแปรงไปข้างหน้าข้างหลังอย่างเงี้ยครับบางทีเรากะแรงไม่ถูกก็เราไปทิ้งท้องใช่อันนี้จะตอนนี้เจ็บเลยเจ็บจริงใช่ก็แปรงลงอย่างเดียวแรงลงเยอะๆแปรงลงอย่างเดียวแล้วก็เท่าที่ไหวก็ทั้งความแรงในการแปรงแล้วก็ความลึกในการแปรงเท่าที่ไหวนานแค่ไหนคะปกติก็ไม่เกินนาทีนึงแป๊บนึงอย่างแปรงฟันเราจะใช้เวลาหน่อยแต่แปรงลิ้นก็สักแป๊บนึงนาทีนึงนะคะคและอย่างอุปกรณ์อย่างที่อาจารย์เอามาอันนั้นสำหรับแปรงลิ้นอ๋อมีแปรงลิ้นด้วยอันนี้อันนี้อยากให้อาจารย์สาธิตนึงว่ามันใช้ต่างกันยังไงกับแปรงสีฟันธรรมดาทั่วไปนะครับครับอันนี้ก็อาจจะสำหรับคนที่คราบมันออกยากครับหรือว่าอันนี้มันคมไหมครับอาจารย์มันจะนิดหน่อยครับมันจะค่อนข้างแข็งกว่าตัวแปรงฟันนะครับเป็นตัวขูดใช่เป็นสำหรับคนที่มันมีคราบติดเยอะอย่างที่เราเห็นเป็นฝ้าแผ่นๆขาวๆแล้วไม่ออกใช่ไหมต้องใช้ตัวนี้ใช่อันนี้มันจะเล็กหน่อยนะครับมันความเสี่ยงที่มันจะไปทิ่มไปแทงอะไรก็น้อยใช่เขาแบนๆด้วยใครที่แบบว่าอาจจะขึ้นไส้ง่ายก็ผมแนะนำลองเอาตัวนี้มาใช้นะครับทิศทางเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์กันดิเรกชันเดียวทิศทางเดียวอย่างนี้น่าสนใจครับอย่างนี้นะครับโอเคเพราะถ้าใช้แปรงสีฟันจะรู้สึกลึกไม่ได้มันจะรู้สึกเหมือนแบบผะอืดผะอมอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนชอบไหมพี่ปอนะฮะครับอันนี้ว่าสะดวกอะไรก็เอานั้นซึ่งเขาก็มี2แบบถ้าใครอยากจะมีแปรงสำหรับแปรงลิ้นก็แล้วแต่ความสะดวกหรือถ้าเอาง่ายๆปกติเราก็แปรงฟันอยู่แล้วแปรงฟันเสร็จแล้วก็แปรงลิ้นต่อเองด้วยใช่อีกคำถามนึงถ้าไม่อยากแปรงลิ้นจริงๆเนี่ยใช้วิธีการใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวได้ไหมครับสมมติว่ากลัวขี้กลัวใช่คือน้ำยาบ้วนปากใช้ได้ไหมผมคิดว่าใช้ได้นะครับแต่ถามว่าทีนี้มันกำจัดเชื้อโรคได้เท่ากับการแปลงไหมครับมันก็ไม่เท่าไม่เท่ากันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลิ้นมันก็มีซอกมีซอยอะไรเยอะมากกว่าที่เราคิดครับแล้วเวลาเชื้อโรคเขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านได้ภาพตามเลยเป็นคลัสเตอร์อยู่เป็นหมู่บ้านเป็นคลัสเตอร์ครับนะฮะแล้วก็เขาก็จะแบบสร้างพวกสารเหนียวอะไรต่างๆมาปกป้องตัวเขาเองแล้วก็ยึดติดกับลิ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้พวกน้ำยาบ้วนปากอะไรต่างๆเนี่ยสมมติว่าเราเอาแค่ไปกั้วเฉยๆมันก็อาจจะแทรกซึมทำลายหมู่บ้านเมืองเขาไม่ได้ครับแปลงถ้าให้ดีก็ถ้าทำได้ก็แปลงดีกว่านะครับน้ำอะไรน้ำยาบ้วนเหมือนกับแบบน้ำท่วมแล้วก็ปัดออกไปเฉยๆแต่แปลงก็ทำอะไรไม่ได้ก็ขูดเขาออกไปเพราะฉะนั้นป้องกันดีกว่าการแบบพวกสะสมพวกแบคทีเรียในช่องปากอาจารย์ภูมิแนะนำสั้นๆหน่อยค่ะสำหรับคนที่แบบแหมก็ไม่อยากจะมีปัญหาทั้งเรื่องของฟันและเรื่องของลิ้นครับคือในเรื่องของฟันกับลิ้นเนี่ยนะครับก็
ป็นเรื่องในสุขภาพช่องปากครับเป็นเรื่องเดียวกันก็เป็นการป้องกันนะครับเป็นวิธีที่ถูกที่สุดทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ไหนๆเราแปรงฟันอยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้าเราแปรงดีขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับกินอาหารที่ถูกที่เหมาะโรคในช่องปากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยมากเลยนะครับเราก็จะอาจจะมีเวลานะครับเอาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องคนที่บ้านเรื่องสุขภาพด้านอื่นๆนะครับเพราะงั้นเรื่องของสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่ป้องกันได้และคุ้มนะครับก็อยากให้มาตั้งใจแปรงฟันกันนะครับแล้วก็แปรงลิ้นด้วยนะคะสลับเวลาเพิ่มอีกนิดนึงหลังจากแปรงฟันแล้วนะคะก่อนที่จะเสร็จเรียบร้อยก็แปรงลิ้นซะหน่อยนะคะลองทำแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยพี่ปอแปรงจริงอาจารย์แต่ก็แค่ปลายๆเพราะว่าลึกกว่านั้นก็ไม่ไหวมันจะรู้สึกผะอืดผะอมแต่ตอนนี้เราจะเริ่มฝึกกันใหม่ละถ้าเกิดเราแปรงบ้างไม่แปรงบ้างลองหันมานอกจากแปรงฟันแล้วก็แปรงลิ้นด้วยเราก็จะลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากก็ทำให้สุขภาพในช่องปากของเราดีขึ้นก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหามารักษามาเจออาจารย์ภูมิซึ่งอาจารย์ภูมิบอกโอ้คนไข้เยอะมากที่เกี่ยวกับฟันนะคะมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะเอาละค่ะได้ความรู้เรื่องของการแปรงลิ้นไปแล้ววันนี้เริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ไม่เคยแปรงลิ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์ภูมิมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยครับแล้วก็หมดเวลาพอดีค่ะสำหรับรายการพบหมอรามานะคะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:30 นจากช่องรามาชาแนลนะคะขอบคุณเสื้อผ้ากระดับด้วยค่ะวันนี้อาจารย์แอ๊ะอาจารย์ภูมิและดิฉันลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ